แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มีข่าวดีมาอัปเดตสาหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่รอคอยรับฟังข่าวดีกันอยู่นะคะลุ้น4พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีขยายเพดานนนี้จ่ายประกันรายได้ข้าว1.5แสนล้านคำนี้มาอัปเดตประกันรายได้ข้าวพวงเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะ มาตรการคู่ขนาน1 5แสนล้านทกสแจ้งข่าว4พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีเลงขยายเพดานนี้เพื่อจ่ายชดเชยโครงการประกันรายได้กเกษตรกรปีที่4ลงพื้นที่สำรวจราคาข้าวหอมมะลิกอขอ15ชาวนาพอใจขายเกี่ยวสดราคา13,000บาทและก่อนไปรับชมรับฟังข่าวดีอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด้ดวยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะนายสุเทพคงมากกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรืนอนบคได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้าวหอมมะลิพันกข15และ105ทั้งนาขั้นบันไดานาพื้นที่ลุ่มและนาดอนที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมคาดการผลผลิตข้าวจะดีกว่าปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ไม่ใช้เคมีเลยผลผลิตงอกงาม ลัาสุดสอบถามไปยังทกศได้แจ้งว่าวันที่4พฤศจิกายนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะประชุมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อจะขยายกรอบอัตรายอดคงค้างภาระนีที่ภาครัฐต้องชดเชยตามพรบรวินัยการเงินการคลังภาครัฐมาตรา28 เพื่อเปิดวงเงินการสนับสนุนโครงการประกันรายได้พืชเกษตรโดยเฉพาะประกันรายได้ข้าวรวมทั้งพืชอีก4ชนิดไม่ว่าจะประกันรายได้มันสำปะหลังประกันรายได้ปาล์มน้ำมันประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และประกันรายได้ยางพารานายสุเทพแจ้งอีกว่าราคาข้าวเปลือกวันนี้โรงสีซื้อที่ชาวนาพอใจข้าวสดที่อำเภอเขม,มาราชซื้อกันที่กิโลกรัมละ 13,000บาทต่อตันกขอ15แต่ถ้าโครงการประกันรายได้หากครมรประกาศออกมาเร็วไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี จำนำยุ้งฉากนะคะในส่วนของโรงสีและสถาบันเกษตรกรจะได้เก็บเกี่ยวไม่ปล่อยออกสู่ตลาดทีเดียวหากวันที่4พฤศจิกายนนี้บอดทางการเงินอนุมัติแล้วคาดว่าจะเข้าครมในสัปดาห์ถัดไปสาเหตุที่จะต้องเร่งรัดให้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงสี ชาวนาเก็บข้าวสู่โครงการจำนำยุ้งฉางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินช่วยเหลือชาวนาไร่แล้ว1,000บาทหรือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66ใหรัฐบาลให้เร่งจ่ายเพราะวันนี้เกษตรกรเดือดร้อน เพราะถ้ามีเงินในส่วนนี้ก็สามารถที่จะเก็บข้าวไว้กับมือได้ไม่เทขายออกทีเดียวไม่ให้ข้าวไปล้นตลาดจะกลายเป็นโอกาสของพ่อค้าอัปเดตข่าวดีสำหรับข้ามนี้นะคะลุ้น4พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีประชุมขยายเพดานหนี้จ่ายประกันรายได้ข้าว1.5แสนล้านอัปเดตข่าวดี3 1ตุลาคม2 5 6 5นะคะ